สนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกัน All Flight by Elite Holiday Small Group by Holiday Groupน้ำนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดตรา BSC คอนซอยอร่อยได้นมได้เนื้อผู้ชมครับเราอยู่ที่วัดหนึ่งที่มาที่เมืองนี้ไม่ควรจะพลาดเลยต้องเรียนว่ามาไต้หวันใช้คำนี้เลยนะฮะมาไต้หวันไม่ควรพลาดเพราะวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากอยู่กลางเมืองอยู่ในเขตเมืองเก่าว่าหัวเขตเมืองเก่าที่อยู่ที่ไทเปใช่ครับคุณผู้ชมแล้ววัดเก่าแก่มีอายุเกือบ300ปีแล้วนะครับที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของเทพเป็นร้อยเลยนะครับเทพแห่งแม่ตานะมีเทพแห่งแม่ตาเทพแม่ตาเลยเจ้าแม่ทับทิมแม่ทับทิมก็การเดินทางโชคดีกับป้องกันครับมีเรื่องเรียนหนังสือคุณผู้ชมโอ้โหมีเรื่องแล้วเป็นเซียนละเซียนอะไรเยอะแยะเลยทางเทพเจ้ากวนอูนะฮะก็ดูแลเรื่องความซื่อสัตย์ปกป้องผืนฟ้าผืนดินผืนน้ำนะครับแล้วก็มีเรื่องของความรักด้วยที่นี่มีความโดดเด่นมากมีการเสี่ยงทายนะฮะเรื่องความรักอย่างที่บอกขอพรความรักซึ่งมีการมาขอได้แดงจากท่านผู้เฒ่าด้านในด้านในนี่จะมีเรื่องเครื่องรางของขลังการเรียนนู่นนี่นั่นเยอะแยะน่ารักน่ารักขายเต็มไปหมดเลยเราไปเรียกว่าไปทำบุญซื้อมากลับไปก็ก่อนกลับก็ไปวนกระถางธูปสัก3รอบทุกอย่างต้องไปวนกระถางธูปทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้เราพร้อมจะเข้าไปข้างในแล้วคุณผู้ชมสำหรับวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดหลงซานครับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเปถูกสร้างขึ้นโดยชาวฝูเจียนในช่วงปีคริสตศักราช1738ซึ่งก็เท่ากับว่าวัดแห่งนี้มีอายุถึง280ปีกันเลยทีเดียววัดแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมความเชื่อของชาวไทเปเพราะวัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากและภายในก็มีเทพเจ้าหลายองค์สถิตอยู่ครับโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธเต๋าและขงจื้อและสาเหตุที่วัดแห่งนี้มีเทพเจ้าอยู่หลายองค์เกิดจากการปรับปรุงหลังเกิดสงครามจนเกิดเป็นวัดที่รวบรวมความศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างของชาวไทเปไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับเราเข้ามาเราก็ได้รับการแจกธูปคนละดอกนะครับอันนี้ฟรีหลังจากนี้ก็จะเสียสตังค์หมดแล้วนะครับจะทำบุญทุกอย่างต้องทำบุญกันหมดแล้วนี่ครับอันนี้จะฟรีได้ธูป1ดอกคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาภายในวัดสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการไปไหว้ตามกระถางธูปซึ่งจะมีทั้งหมด7กระถางด้วยกันโดยเริ่มจากตรงกลางที่จะมีกระถางธูปสำหรับเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าเทียนกงตั้งอยู่ครับและถัดไปด้านในก็จะมีอีก5กระถางโดยจะเรียงจากขวาไปซ้ายนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ที่สาวๆอยู่กันเยอะแยะเลยนี่แหละครับที่ผมเล่าให้ฟังคือเทพจันทราใช่ไหมใช่ครับผู้เฒ่าจันทราใหญ่เลยนะครับนี่เลยท่านประธานพรเรื่องของความรักนะครับเหมือนจะเป็นกามเทพที่ทางสวรรค์ลงมาคำนี้คำนี้นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเทพจันทราแล้วยังมีอีกหลายองค์ที่สามารถไปขอพรได้ถ้าคุณผู้ชมได้มาที่ไทเปแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับกับที่นี่วัดหลงซานครับเราอยู่ที่ที่เขาไล่เราออกไปเอาเลยเอาเลยคือไล่เราออกไปไม่ใช่ออกอเลียเอาเลยเอาเลยคุณผู้ชมครับกอเลียเอาเลยนี่อยู่ในแผนช้อปปิ้งเลยนะครับเพราะว่าก่อนกลับบ้านทางสนามบินแค่20นาทีนะฮะขับรถมาได้ผ่านสนามบินก็บินลงเฉียวหัวฟู่นี่เห็นเลยเมื่อกี้เห็นเลยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองต้องมาที่นี่นะฮะก่อนกลับบ้านเอาเลทนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นธุรกิจโมเดลเป็นรูปแบบการทำธุรกิจในยุค1970ทำที่แรกที่อเมริกาคนอเมริกาเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นประมาณ2ชั้นแบบนี้คุณผู้ชมว่าแอเรียกว้างๆใช้พื้นที่กว้างๆเยอะๆ
อยู่ตามหัวเมืองอยู่ตามท้องทุ่งประมาณนี้นี่ก็เป็นทุ่งทุ่งนึงฮะแต่ดันอยู่ใกล้สนามบินพอดีนะครับเขาได้รางวัลคุณผู้ชมครับรางวัล Global View Monthly Service Industry Survey ในปี2016ชื่อยาวเหยียดรับรองได้ว่าบริการทั่วถึงเขาว่าอย่างนั้นรวมไปถึงมีแคนทีนอาหารอร่อยอร่อยรวมไว้ที่นี่เหมือนกันก็ครบเลยครบเลยทีเดียวนะฮะขนมขนมอาหารกาแฟเครื่องดื่มอะไรต่ออะไรไปเที่ยวชมกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมครับที่เอาท์เล็ตแห่งนี้มีร้านที่น่าสนใจอยู่มากมายเหมาะสำหรับการจะมาซื้อของฝากหรือสินค้าแบรนด์เนมดีๆแถมบรรยากาศที่นี่ก็ยังชิลอีกด้วยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินช้อปปิ้งจริงๆโอ้โหครบจบกระบวนเลยนะนี่ถุงต้องไปฝากเคาน์เตอร์ไว้เลยคุณผู้ชมครับเรียกว่าโอ้โหช้อปปิ้งแบบฝากคนทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหที่นี่ใช้ได้คุณผู้ชมว่าช้อปปิ้งนี่สนุกสนานทีเดียวนะเดี๋ยวจะไปทำแท็กรีฟันกันด้วยเดี๋ยวจะไปขอเดี๋ยวจะไปขอไต้หวันนี่ครบเครื่องมีทั้งความเจริญมีทั้งเรื่องราวศาสนาเรื่องศาสนาครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของความพยายามในการย้ายจากที่นึงมาไว้อีกที่นึงคือคุณผู้ชมเราไปที่หนิงอันไทเป็นบ้านผสมผสานระหว่างไม้กับปูนสุดยอดเลยแล้ววิธีการสร้างนี่เหมือนกับเป็นวิลล่านี่คือที่แรกที่พาคุณผู้ชมไปแล้วก็นี่พาไปชิมขนมอายุ125ปีไปเดินๆทานของว่าวซะหน่อยก่อนจะไปทานอาหารไงหลีจีหลีจีนี่ก็ต้อนรับดีมากรู้สึกจะเป็นลูกหลานของเจ้าของนะแล้วมาดูแลเป็นผู้จัดการภาษาอังกฤษเป๊ะเลยไปเรียนที่อเมริกามาสามารถขายขนมเปี๊ยะเราหมดทะตังไปเยอะได้เก่งมากเพราะว่าอร่อยทุกอันอร่อยทุกอย่างใช่แล้วอยู่ในแผนการซื้อของคุณนิรุธทุกครั้งมาไต้หวันนี่ต้องมาซื้อขนมร้านหลีจีเขามีให้เลือกหลากหลายครับแล้วเพราะว่าจะมอบให้เป็นของขวัญใครแล้วก็จะมีกล่องสวยงามแล้วห่อด้วยกระดาษทองเลยให้ใครก็โอ้โหประทับใจแกะออกมาก็อร่อยแล้วก็คิดถึงเราเราก็อดกินเพราะไปเราก็สบายใจเราสบายใจคนได้รับไปก็สบายใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องขนมอย่างเดียวนะคุณผู้ชมฮะไต้หวันนี่ยังเป็นสุดยอดฝีมือเขาเรียกว่ารวมจอมยุทธเลยการทำอาหารเก่งๆมิชลินสตาร์อันนี้เป็นอาหารดีเลิศหรูแล้วก็สุขภาพสุดยอดเลยเขาชื่อร้านว่า Number One Food Theater โอ้โหเข้ามาก็คลาสสิกมากเข้าไปข้างล่างก็จะเจอนี่เลยอะไรบ้างอ่ะพวกมีพวกผัดผักต่างๆผลไม้องุ่นอะไรของเนี่ยคัดมาอย่างดีมีเป็ดมีไก่ที่ก็แช่เย็นไว้ให้แล้วก็ไปสามารถเลือกซื้อมาได้และทั้งหมดทุกอย่างเขาออร์แกนิกไม่ก็ทั้งหมูที่เรียกว่าคุณหมูแครอทเป็นหนึ่งร้านที่คุณผู้ชมมาแล้วไม่ควรพลาดเลยร้านนี้คุณนิรุธชมทุกจานร้านนี้ให้ต้องให้เลยสมชื่อเลย Number 1นี่เลยแล้วเราก็มานี่เลยครับวัดที่เก่าแก่ที่สุดใช่ไหมอยู่ใจกลางเมืองถิ่นเก่าเลยใช่ข้างในวัดเนี่ยมีเทพถึง100กว่าองค์เลยทีเดียวนะครับเราไปขอแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ได้หมดเลยนี่สำหรับคนที่อยากไปขอเรายืนอยู่หน้าวัดคนขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ยังจอดกับเครื่องจริงลงมาไหว้ไหว้ก่อนแล้วไปต่อแล้วก็ไปต่อคุณผู้ชมนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของวัดหลงซานโอ้ครบเครื่องเรื่องไต้หวันเลยนั่นไทยนี่ผมชอบมากเลยแล้วสุดท้ายเราก็มาทำให้ผู้ชมมีความสุขนิดนึงที่ชอบช้อปปิ้งนะครับนี่เราก็เลยพามาที่ Gloria Outlet นี่คือการเรียงร้อยเส้นทางดีๆของบริษัททัวร์ทัวร์นึงที่ดูแลบุรุษ5ดาวแบบนี้ได้ค่อนข้างชำนาญแล้วก็เรียกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับนั่นคือ Elite Holiday ครับต้องขอบคุณ Elite Holiday ด้วยครับก็มาได้ความรู้ได้ประวัติศาสตร์ได้เข้าไปทำบุญได้ทานขนมเปี๊ยะได้ทานอาหารอร่อยแล้วได้มาช้อปปิ้งดิโอ้ Elite นี่คุณสุดยอดมากเลยและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหนึ่งพุทธิพงศ์พลอยวัชระที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่แสนประทับใจในรายการลีลามีวันนี้ครับห้ามดาวแบบดาวเกรดลงมานิดนึงอ๋อถ้าแบบดาวเหมือนลดอายุลงมาหน่อยคุณผู้ชมฮะถ้าลดอายุลงมาหน่อยต้องออฟไลท์บายอีลิทคุณผู้ชมครับออฟไลท์บายอีลิทนี่ดูแลรุ่นกระต่อลงมาหน่อยสำหรับอยากจะตื่นสายอยากจะเที่ยวแบบฮิปสเตอร์ต้องไปกับออฟไลท์บายอีลิทครับนี่คือช่วงท้ายรายการพาคุณผู้ชมเที่ยวถึง1ชั่วโมงเต็มกับลีลามีสัปดาห์หน้าเราไปไหนกันอย่าลืมติดตามชมเรา2คนนะครับสัปดาห์นี้ผมเอณัฐพงศ์สัปดาห์นี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผมคุณนิรุธสิงห์ยาขอบคุณมากครับพี่เอกครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาไต้หวันของฝากไต้หวันมีอะไรกันบ้างเอาปากกามาจดกันเลยครับเรื่องแรก
พายสับปะรดครับที่ไต้หวันเนี่ยคนไต้หวันบอกว่าของเขาทำได้อร่อยที่สุดแถมคนไต้หวันยังเชื่อว่าเป็นมงคลด้วยนะครับอีกอย่างจะเป็นพายเผือกคุณผู้ชมครับพายเผือกรสชาติไม่แพ้พายสับปะรดเหมือนกันครับรวมไปถึงชานมชานมนี่ก็เป็นทีเด็ดครับซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีแพ็คเกจจิ้งสวยงามมากนะฮะเขามีอายุได้หลายวันทีเดียวครับอีกอย่างเป็นเครื่องกีฬาคุณผู้ชมครับเครื่องกีฬาผลิตที่นี่ตั้งแต่รองเท้าอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดราคาถูกมากแล้วก็รุ่นใหม่ๆออกที่นี่กันเยอะเลยคุณผู้ชมครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดคือเรื่องของอุปกรณ์กล้องมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับตั้งแต่ขาตั้งกล้องนะครับอุปกรณ์เสริมของกล้องทุกชนิดที่ไต้หวันนี้ราคาถูกมากแล้วก็รุ่นใหม่ๆคุณภาพดีมากครับนี่คือของฝากของไต้หวันที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดจดไปแล้วใช่ไหมครับมาเที่ยวไต้หวันกันเลยครับขอขอบคุณลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราครั้งหน้าลีลามีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ประเทศจีนกับสุดยอดเมืองโบราณที่จะทำให้คุณหลงไหลไปตามๆกันจะน่าสนใจแค่ไหนสามารถติดตามชมได้ในรายการลีลามีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นมาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปกับลีลามีครับอมรินทร์ทีวี